ผมไม่อยากทำงานที่ฟาร์มอีกแล้วเออพี่รู้มันคงอาจจะแย่กว่านั้นแต่พวกเราต้องการเงินนะไอ้น้องโอเคโอเคหวังว่าพวกเราจะได้ไปหาคริสนะแค่แบบหวังว่าเขาจะโอเคนะแน่นอนแดเนียลเมื่อพวกเราปลอดภัยและเรื่องพวกนี้จบไปผมรู้ผมสนุกมากเลยนะกับการเล่นซ่อนหาเมื่อคืนน่ะโดยเฉพาะที่มืดนี่นายไม่กลัวแล้วเหรอเอาเธอหน้าเฮ้ยไม่ผมอยู่กับฟินพวกเรามีที่ซ่อนลับน่ะอ่ะเริ่มกล่าวสวัสดีกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับเกม Life is Strange 2หรือชีวิตนี้ช่างแปลกภาคที่2นะครับผมกับนายฮิวเอาได้ไปทั่วให้เสียงภาคภาษาไทยนะก็ขอบคุณทั้งหมดสำหรับ55 Subscribe ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกวิวที่มาดูเลยกดหรือไม่กดผมก็ไม่ว่าหรอกแต่กดก็ดีนะเพื่อกำลังใจผมจะได้เพิ่มมากขึ้นก็ไม่คิดว่าจะมาถึงเลข55นะ2หลักแล้วสักหน่อยต่อไปก็3หลัก4หลักนะเราจะไปด้วยกันผมจะตอบทุกคอมเมนต์แจกทุกหัวใจนะมานั่งนี่สิน้องพี่ฉันต้องการบริการอย่างนายนะเจ๋งบอกชอนได้ซื้อมีดให้ผมเออขณะผมไม่มีน้องนะผมยังปวดหัวแทนชอนเลยซึมมาเลยชอนเราฉันนั่งตัวนี้ไม่ว่าใช่ไหมจ๊ะแน่นอนทำไมดูซีเรียสจังเลยนะเออคือแบบไม่มีอะไรหรอกแค่คิดเองอะโอ้เจ๋งฉันเป็นห่วงนายเสมอนะทุกคนครบหรือยังวะนี่ไม่ใช่รถบัสโรงเรียนนะเว้ยพวกเราสายแล้ววันนี้เราไปไหนวะพอตฟาร์มสวนกัญชานั่นแหละหวังว่าช่องจะไม่บินนะประเด็นที่ผมจะพูดรวมๆก็คือว่าถึงชอนมันจะไม่คูลเท่าไอ้ฟินนะที่แดเนียลเห็นน่ะแต่ไอ้ชอนน่ะเป็นพี่ชายที่แคร์น้องมันมากที่สุดแล้วแหละก็พยายามทำตามที่พ่อบอกนะเอสเตบานน่ะประเด็นที่ฉันจะพูดนะจ๊ะจะว่ายังไงก็เถอะพวกฉันอยากได้เล่าเพิ่มน่ะนายก็รู้ใช่ไหมโอ้แน่นอนนี่นายไม่ฟังที่ฉันพูดเลยใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่านะเอ้ยอะไรนะเอ้ยฉันฟังอยู่นี่ไงก็เรื่องปาร์ตี้แล้วก็กางเกงลิงนะทั้งคู่เข้าขากันได้ดีนะโอ้นี่ชอนอิจฉาหรือเปล่านะเออไม่แค่จับตามองเองเออก็รู้นะโอ้ใช่พี่ชายใหญ่จ้องน้องน่ะคือแบบน่ารักนะเออว่าไงรู้สึกไงบ้างอ่ะจ๊ะใครจะรู้หรอว่าตลาดนั้นมันมีสโนว์เฟคให้เราเขย่าเล่นน่ะสนุกดีใช่ไหมล่ะโอ้ทุกอย่างก็ดีฉันไม่คิดว่าเธอจะมาทำงานลับๆลึกๆอย่างนี้ได้นะเอ้ยงั้นนายก็หยุดคุยกับฉันเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าที่ฉันทำน่ะมันแย่สายไปแล้วแหละฉันลงเรือแล้วกันกับเธอแล้วเฮ้ยพบปากได้ไหมข้างหลังนั่นนะเว้ยกูไม่ได้ยินเพลงคุณเลยว่ะให้เดานะเว้ยเขากำลังทำภารกิจลับแล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่นะนะแล้วก็คุยสิ่งโรแมนติกแล้วก็เรื่องเซเพโอไม่แล้วสิเขาเป็นเอเจนต์420แล้วก็ทะเบียนรถครัชอะไรนะฉันก็บอกแล้วนายก็คุยกับมันเป็นพันครั้งแล้วนะบิ๊กโจมันมาจากโรงงานรับซิลิคอนน่ะบางทีอาจจะเป็นพวกโรงงานไม่รับเขาทำงานเอ้ยใช่บิ๊กฟุตน่ะก็คิดดูสิบิ๊กโจบิ๊กฟุตโอ้นายน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนฉันได้กินทั้งคู่ว่ะกินเมนแล้วครับกินตีนบิ๊กโจโอ้ใช่ด้วยความรักแด่บิ๊กโจนายหยุดคุยเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฉันจะฆ่าให้ตายเอาเธอหนักก้นเขาใหญ่เกินใช่โอ้อย่างนั้นแหละพวกนี่มันก็ลึกลับนะ
เอ้ยหุบปากได้แล้วข้างหลังนะเว้ยมึงตะเพลินกับพวกเรื่องวิวพวกนี้มึงดูไม่ได้กันเหรอวะนะพี่แกไปร้อนอะไรมาวะเนี่ยนึกถึงเดวิดเนี่ยนะสกิลปากอย่างนี้นะยิงไง Life is Strange 2 Episode 3 Westland ดินแดนที่ถูกทิ้งล้างโอ้โหมาเป็นต้นเลยโอ้พระเจ้าโคตรเหนื่อยเลยว่ะฉันก็เหมือนกันอ่ะงั้นก็จะได้กลับบ้านไปนอนเร็วๆนะเอออย่างนั้นนั่นแหละได้โปรดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องออกกัญชาไปอีกนะโอ้แน่นอนมันช่วยฉันนอนนะเออก็อีกวันเอ้ยหกปากนะอู้ใครบางคนจะต้องถูกจ้างเพิ่มเป็นเดือนโอ้โคตรเหนื่อยเลยหยุดบ่นได้แล้วแล้วก็ไปซะเฮ้ยแม่งเอ้ยเชื่อตบแปะเลยเมื่อกี้นี้กูต้องโชว์ความเป็นชายซะหน่อยแล้วแหละเฮ้ยเอาเทินหน้านั่นมันไม่ดีเลยนะอ่ะแล้วคิดว่าจะมาเก๋ากับกูเหรอวะไอ้เม็กซิกันวะเฮ้ยลืมมาเถิดช้อนเอาจริงๆนะพวกเราสายแล้วไม่ต้องมาชี้หน้ากูไอ้หนวดไอ้เชี่ยเกียนแล้วกูตบคืนเฮ้ยนายจะทำให้พวกเราถูกเตะนะเว้ยเอองั้นฉันก็อยากเอ้ยอะไรนะอยากเป็นอัศวินม้าขาวเหรอโอ้ฉันดูแลตัวฉันเองได้นะชอนไม่พี่ครับไอหมอนั้นน่าจะกระทืบพี่ตายได้เลยนะโอ้โอ้เปิดพัดลมให้มันด้วยแสงอาทิตย์มาเป็นต้นเลยกูนึกว่ามาแค่ต้นสองต้นแม่งมาเป็นสวนเลยโอ้โหนึกถึงเกมฟาร์คาย3เลยนะภารกิจเผาต้นกัญชานะบรรยากาศกดดันเหลือเกินนะไอ้เนียวนี่แต่เด็กเลยนะอ้อขอบใจที่มานนะอ้าฉันก็คงไม่ได้ขวางทางใช่ไหมล่ะเออไม่พวกเราขอโทษค่ะมาสายกูไม่จ่ายนะเว้ยครั้งหน้าอย่าสายอีกฟังไว้พวกนอน2ทีมนะเว้ยวันนี้ที่พวกมึงต้องมีนะฟินเพนนีแอนเดอร์แล้วก็ชื่ออะไรนะที่แม่งมาทำความสะอาดแม่งทุกวันน่ะอ่ะที่เหลือนั่งแล้วตัดซะยังกับฉันอย่างนี้นั่งให้ตูดก้นจนย่นน่ะเฮ้ยนี่พี่อยากเปลี่ยนที่หรือเปล่าครับเฮ้ยหุบปากนะเดนเนียลโอ้ได้เลยไอ้หนูเย่ผมจะได้ออกไปข้างนอกไงเฮ้ยดูเหมือนพวกมึงจะยังไม่เข้าใจนะนี่มันงานนะเว้ยไม่ใช่มาเที่ยวแคมป์วันหยุดพวกนายไม่ได้พิเศษหาอะไรเลยก็แค่ไอ้พวกฮิปปี้อยากได้เงินไปวันๆสำหรับไปเมืองอื่นๆไอ้พวกเด็กนรกนี่พ่อมึงไม่สอนบอกให้หุบปากเรื่องไงวะฟินแล้ววางปากพวกนายเนี่ยนะโอเคครับบอสไม่มีปัญหาโอเคเอาขยับก้นไปแล้วเออได้ยินนายพูดแล้วเนี่ยหยุดทำตัวน่ารำคาญเข้าทีมมาสักเข้าใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี่นายกับฉันต้องคุยสักหน่อยนะเว้ยจำไว้นะเว้ยฉันจะไม่ปล่อยให้น้องชายนายมาทำงานที่นี่เพราะว่าฟินน่ะมันคุยดีกับฉันนะคือแบบพวกเราก็ทราบเสียงมาแล้วก็เพื่อประคบนะครับเออใช่ไม่ต้องจูบก้นฉันหรอกแค่ระวังหน่อยฉันรู้ว่าน้องชายนายมันตัวชิบหายแล้วฉันจะเขี่ยมันทิ้งนะฟังนะเว้ยฉันพยายามอาจจะเป็นคนที่ดีนะเพราะว่านี่มันสวนกัญชานี่มันใช่สนามเด็กเล่นได้ยินฉันไหมเนี่ยโอเคครับโอเคผมจะพยายามดูแลเขาให้ดีนายน่าจะนี่มันเป็นงานธุรกิจเว้ยไม่ใช่งานมาเที่ยวโอเคครับใช่ครับผมจะเช็คดูเขาดีๆเลยครับนี่อายุเท่าไหร่วะเนี่ยเอออ่า9ครับ9ขวบครับโอ้พระเจ้าโอ้โหแม่งโคตรน้อยเลยนายน่าจะจับตาดูเขาดีๆนะ
นี่ก็ไม่ใช่เรื่องของผมนะแต่แบบว่าคุณเลี้ยงลูกด้วยครับเออใช่ลูกสาว12ขวบนี่คุณได้ไปเจอเธอไม่ค่อยบ่อยแต่เธอต้องการเงินฉันเลยต้องออกมาข้างนอกนี้โอเคนะอ่ะฉันไม่ใช่เพื่อนของนายนะงั้นก็ขยับก้นซะมีงานให้ทำนะโอเคครับขอบคุณครับคุยด้วยดีๆก็เป็นคนดีเหมือนกันแต่ก็ต้องโชว์ห้าวสักหน่อยให้ลูกน้องมาทำงานนะเฮ้ยนายโอเคหรือเปล่าเนี่ยสำหรับส่วนที่สนุกที่สุดนะฉันอยากให้เสร็จตอนกลางคืนแล้วก็อย่าอ้างอะไรพวกนี้งั้นก็ทำไปสิโอเคดีอ่ะฟินน่ะมันทำให้พวกเราหัวร้อนบ่อยฉันจะมาอยู่ที่นี้แล้วกันโอเคหวังว่างั้นโอเคโอเคนะเดี๋ยวฉันจะคุยโทรศัพท์สักหน่อยอ้าวว่าไงรอชี้อะไรล่ะก็รู้กฎดีนี่มันเป็นชื่ออะไรนะไอ้หมิงอะไรอีกแล้วเนี่ยไอ้พวกมันปวดก้นชิบหายเลยผมรู้สึกมันผมอยู่ในคุกเลยเออฉันรู้ฉันได้ยินแล้วแต่พวกเราแบบว่านี่คือแบบเป็นงานสุดท้ายของเราแล้วพวกเราต้องทำตามกฎของเมริลตอนนี้โดยเฉพาะนายเลยหมายความว่าไงเขาน่ะก็ไม่อยากให้มีเด็กที่นี่หรอกแล้วก็อย่าทำเป็นข้ออ้างเพราะว่านายหัวร้อนนายไม่เคยรู้จักแมริลล่ะเขาแบบว่าไม่ค่อยเจ๋งนะแต่เคยแบบว่าเขาทำให้นายขี้หดตดหายได้เลยแหละโอเคก็ได้ผมจะไม่ทำให้มันดูแย่แล้วกันฉันรู้ว่าพวกนายมีเวลากับชีวิตทั้งวันทั้งคืนนะแต่ฉันแบบว่าไม่มีงั้นหุบปากแล้วก็เงียบเงียบแดกกฎของพระเจ้าแล้วทำไมนายต้องมาอยู่ในนี้ล่ะไม่ใช่เรื่องของพวกมึงเว้ยแต่ฉันจะไปแล้วแหละถ้าฉันมีโอกาสเชื่อฉันเถอะโอเคพวกก็แค่แบบหยิบมาแล้วก็ตัดโอ้โหมาเป็นต้นเลยมันไม่ใช่มาเป็นต้นมาเป็นใบกูเห็นต้นมาแล้วกูต้องมาตัดมันด้วยในช่องกูจะบินไหมนะวันนี้เฮ้ยโคตรสมจริงเลยช้อนเดือกัญชามาแล้วคงจะต้องตั้งสมาธิให้ได้มากกว่านี้แต่ละคนปวดหลังปวดเอวเริ่มเหนื่อยปวดคอหนังจนแบบรังแข็งก็นั่นแหละไม่พวกดูใบพวกนี้สิฉันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะช่วงฤดูใบไม้ผลิก่อนน่ะคือแบบว่ามันก็ตกมาเยอะโอ้แต่มันก็เยอะอยู่นะใช่จ้ะอย่างน้อยเราก็ตัดมาทุกวันนะก็15ชั่วโมงตลอดน่ะใช่แล้วทายหน้าฉันลืมไปฉันก็เสร็จนะคือแบบทำมานานเนี่ยกับครัชโอ้พวกเราโชคดีใช่ไหมล่ะใช่แล้วแขนของฉันเกือบหลุดน่ะโอ้ช่างแม่งเธออคดีนะได้ฟังผู้หญิงบ่นนะอยู่กับฝ่ายชายบ่อยเกินสองต้นแล้วดูด้วยว่านี่จะตัดได้กี่ต้นเอ้ยไม่ใช่กี่ต้นกี่ใบนะพวกนายมีการจองกันหรือยังจ๊ะกับบิ๊กโจน่ะฉันน่าจะล้างกันไก่นะเริ่มสกปรกแล้วหยิบมาแล้วก็ตัดแกซิดีมันแกจะเบื่อแล้วแหละเห็นหน้านี่กาแฟถุงกาแฟตำนานน่ะคนเสื้อดำน่ะโอ้แม่งเอ้ยโอ้โอเคมั้ยจ๊ะที่รักเอ้ยพวกฉันบอกแล้วไงเป็นพันครั้งน่ะตั้งสมาธิแค่ตัดไอ้พวกพืชไม่ใช่มือนะโอเคเข้าใจแล้วโทษทีนะช้อนเข้าใจอยู่ก็ต้องหัวร้อนนะบางครั้งถ้าอยากใจดีตลอดก็เอากัญชายัดปากนะเคี้ยวๆนะอารมณ์ดีเลยตัดทั้งวันนะวันนี้เฮ้ยมันชาเรื่อยๆก้นฉัน
โอ้นี่โคตรน่าเบื่อเลยอ่ะโอ้น่าสงสารนะแต่นั่นเป็นงานที่พวกเราต้องทำอย่าคิดว่าโอ้นั่นมันงานจริงๆนะเอาง่ายเถอะอย่ามาบอกว่าฉันยิ้มเสมอนะตอนที่เราถ่ายรูปเอาแล้วรู้สึกว่าทำงานอยู่ในโรงงานเลยนะครับคือแบบว่านึกถึงว่าถ้าทำเป็นปีเห็นไหมช้อนเห็นด้วยกับฉันเสมอนั่นแหละนั่นแหละส่วนสนุกนะสำหรับตอนแรกๆที่เราทำแต่สักพักก็ปวดก้นอย่างเงี้ยแหละอ่ะเอาง่ายหยุดบ่นได้ไหมเธอกำลังติดชิดลิสต์กับเนริวแล้วมันเกลียดเธอนะเข้าใจไหมเลิกบ่นชิดลิสต์แปลว่าพวกเขาเกลียดนะทำลิสต์คนเกลียดมันแบ็กลิสต์น่ะเราเกลียดใครน่ะโอ้ช้อนนี่นายจะต้องทำอะไรบางอย่างกับผมนะอะไรนะผมเป็นอะไรเฮ้ยล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยกับใบหน้าสวยๆของนายเนี่ยนะโอ้ฉันไม่อนุญาตหรอกเอ้ยเอาเธอหน้ามันก็ไม่ได้แย่นะมันแค่แบบว่าโอ้ใช่มันสกปรกใช่แต่ฉันก็ห่วงมากเกินไปแหละเราก็มีทุกอย่างนะที่ว่าจะแคร์นายที่แคมป์น่ะโอ้ใช่ใช่โอเคแน่นอนอ่ะลืมบอกไปบาร์เบอร์ตัดผมชายแฮร์เดเซอร์ตัดผมหญิงนะมาดูเหมือนกันถูกหรือเปล่าแต่ถ้าถูกก็ดีฟังผู้หญิงบ่นไปแล้วเราก็ตัดเร็วกันไปแป๊บเสียเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนเนี่ยพวก6ต้นแล้วดูสิวันนี้ตัดกี่ต้นเอ้ยแต่ถ้าจะเอาแบบว่าพูดจริงๆนะถ้าตัดนิ้วสักหน่อยแล้วก็ไปยังไงก็เถอะเอ้ยแคสซิดี้เราเข้าใจนะหยุดบ่นได้แล้วฉันรำคาญนี่เธอไม่อยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วไงล่ะใครบางคนก็ต้องมีความฝันสิก็ไม่เจ็บใช่ไหมล่ะฉันก็สัญญานะคือแบบว่ารวยเซน่านะโอ้น่าคงจะหวานใจมากเลยที่ได้ไปนะเนี่ยแอบชอบชอนเฮ้ยว่ายังไงล่ะถ้าเราจะไปดาวเสาโอ้ฉลาดมากเลยคุณบิ๊กโจขาเฮ้ยพวกกะหรี่หุบปากไปได้แล้วทำไมไม่ทำงานกันแล้วก็หุบปากวะพวกเธอแม่งก็เหมือนกันหมดเลยอะว่ายังไงทำงานอย่างนั้นไปน่ะฉันมีเวลาทั้งสัปดาห์แล้วฉันทำงานที่แสนน่าเบื่อกับชีวิตของฉันมาหาฉันสักพักหน่อยสิเฮ้ยอะไรอีกแล้ววะโอ้ฉันอยากจะปักคอมันวะฉันนั่งตรงนี้ฉันเริ่มเบื่อมันวะโอ้ใจเย็นสิก็ง่ายนะที่จะพูดนะคุณคาวเกิลจะว่ายังไงล่ะโอ้ได้โปรดเธอฉันจะเอาก้นยัดหน้ามันให้มันตายไปเลยโอ้โหใช่เฮ้ยอย่าบังอาจนะเว้ยพวกเราไม่ได้มองหาข้ออ้างโอ้นี่มันเอเจนต์420ให้ชอนโอ้มาคุยกันหน่อยสิคือแบบฉันปวดแขนบลาบลาบลาช่างแม่นเถอะฮันนาพวกเราก็ติดมาเทนี่มา2เดือนแล้วนะฉันไม่คิดว่าฉันเป็นหญิงสาวแห่งแคลิฟอร์เนียแล้วต้องมาทำงานพวกนี้แล้วก็ต้องมารดน้ำต้นไม้แล้วก็มาตัดปลูกหญ้าอะไรพวกนี้แทนที่จะได้สร้างบ้านเอ้ยปลูกป่าไปเลยนะแล้วก็รู้ว่าพวกเราน่ะต้องอยู่ร่วมกันถึงมันจะผิดกฎหมายแต่นี่คืองานสุดท้ายของพวกเราฉันเริ่มเบื่อที่นี่แล้วอ่ะงั้นก็ไปสิไปไกลๆเลยเราเป็นครอบครัวนะพวกเราต้องอยู่ร่วมกันถ้าเธอโดดขึ้นรถบัสเธอก็ตกรถไปแล้วล่ะแล้วทำไมล่ะคือแบบขอบใจนะแม่อะไรอีกไหมโอ้พวกเราไม่ได้มีเวลามาบ่นนะนี่เธอกำลังมาด้านที่ผิดพลาดแล้วเธอคิดว่ายังไงโอ้ฉันก็ไม่รู้ผู้หญิงเถียงกันสนุกจังเอ้ยช่างแม่เนี่ยวะแฮนนาฉันขอโทษนะฉันรู้ฉันก็ไม่อยากเถียงต่อหรอกนะแต่มันก็เป็นสัปดาห์ที่แย่เอ้ยปูปากไปได้แล้วไหมคือแบบฉันรำคาญนะเว้ยแล้วมึงเป็นชี้อะไรล่ะไอ้เม่งกูอยากตบมึงอะถ้ามีปุ่มกดนะแม่งขอตบแม่งทีหนึ่งนะแม่เนี่ยขอหยาบนะท่านผู้ชมแม่งปวดหัวอะคาสีนะน่าจะจบแล้วล่ะตัดเป็นดอกกุหลาบเลยสวยตัดจนมือพองเลยทายาหมอง20กล่องแล้วก็หายแล้วแหละชอนไม่ต้องกลัวแล้วแคสซิดี้ยังมาลูบหัวอีกนะบอกว่าสกปรกยังไงแม่งสกปรกกว่าเดิมอีก
เอ้ยสู้สู้นะชอนเออเชื่อฉันเถอะมันไม่ได้แย่อย่างที่นายคิดนะฟาร์มอื่นน่ะมันทำให้ตกนายพองได้เลยนะเว้ยอ่ะดูจากมือแสนอ่อนนุ่มของนายสิโอ้ยไอพวกตัดเล็กนี่มันโคตรแย่เลยฉันแทบจะตัดตัวเองทั้งวันเลยแหละโอ้ยนายจะได้แผลเป็นน่ะแต่แบบว่านายก็จะได้แน่นอนส่วนที่แสนสนุกของมันจริงๆนะมันจะเซ็กซี่กว่าเดิมเจอกันนะเว้ยบิ๊กโจยิ้มสวัสดีโรโตดโอ้โหแจกกลางอีกแล้วอ่ะว่าไงอ่ะสนุกไหมวันนี้เอาจริงๆนะคือแบบก็สนุกนะแคชกับฮันน่าก็เถียงกันอย่างพี่สาวน้องสาวโอ้ใช่เขาชอบที่จะเถียงกันนั่นนะแล้วก็เมาร่วมกันแล้วก็ความทรงจำเสื่อมร่วมกันอีกอะแล้วของนายเป็นไงบ้างนายสนุกไหมขนองนั่นน่ะไม่เออเก็บพวกกิ่งไม้ติดโคนติดขาติดอะไรพวกนี้ฉันแบบว่าไม่อยากแนะนำนะแต่ยังไงก็ดีกว่าที่จะนั่งทั้งวันนะเออฉันรู้สึกได้เลยชอนเสมอไปนั่นแหละว่าทำไมนายถึงเหมาะสมกับครอบครัวอย่างพวกเราพวกนายน่ะคู่หูกับพวกเราได้ทุกคนนะเอ้ยงานพวกนี้เงินเพื่อนความปลอดภัยเอ้ยชอนทุกคนน่ะคู่กับนายมากเลยนะแดเนียลก็คือแบบอาวุธลับของนายเออฉันไม่รู้สิเขายังเป็นเด็กเกินเอ้ยใช่ฉันลง10เซนเลยแหละคือแบบว่านายควบคุมเขาได้มากเท่าไหร่นะนายก็ยิ่งเจ๋งนะเว้ยคือแบบว่ามันลึกนะที่ฉันจะพูดนะเอ้ยสาบานเลยแหละเขาก็เหมือนฉันเลยแหละนั่นแหละว่าทำไมเขาถึงฉลาดอย่างฉันนะฉันก็แบบว่าเขาชอบเตะก้นพวกคนอื่นแบบฉันน่ะเราน้องชายฉันคือแบบว่าต้องเหมือนมีน้องชายเลยเหรอเอองั้นแล้วเรื่องราวของนายล่ะเป็นยังไงบ้างคือแบบฉันหมายถึงว่าถ้านายไม่อยากบอกก็เอ้ยคือแบบเอ้ยฉันก็โชคดีนะครอบครัวของฉันน่ะโอเคฉันมี3พี่ชายโอ้ใช่เอ้ยหรือว่านายเป็นน้องชายเนาะเอ้ยใช่อย่างแดเนียลนั่นแหละแล้วครอบครัวของฉันก็แบบว่าชิปหายไปหมดเลยพ่อของฉันก็เหมือนแบบว่าเป็นพวกชอบซื้อรถซื้อแม่งทุกคันขโมยดื่มเมาแล้วก็ทำพังแล้วก็ขายแล้วน้องชายฉันก็แบบว่านายก็รู้แม่งชิบหายทุกอย่างเลยแล้วเขาก็แบบว่าถูกจับเออแม่งไอ้หมอไอ้หมอนี่คือแบบพ่อฉันก็แบบไม่สนใจฉันเลยเออฟินนั่นแบบห่วยเลยนะเว้ยแย่แล้วยังไงต่อล่ะเออแล้วฉันก็ถูกจับนะเข้าคุกแล้วฉันก็ออกมาแล้วฉันก็บ่นแบบว่าช่างแม่งทุกคนเดี๋ยววะแล้วฉันก็เดินทางสิแจ็คฮิตเดอะโรดแจ็คแล้วยังไงก็เถอะฉันก็มีครอบครัวที่จริงนะนายก็รู้ใช่ไหมฉันชอบเที่ยวนะเออฉันก็ไปเม็กซิโกคือแบบนายก็จะไปใช่ไหมล่ะก็เป็นหนทางที่ดีนะถ้าเราไปถึงนะพวกเราก็รู้นะคือแบบว่ามันน่ากลัวอยู่นะมันไกลนะเอ้ยแน่นอนแต่แบบว่านายก็มีเวลาคือแบบว่านายก็แกร่งนะช่างแม่งเถอะเออนายคือแบบว่าเออไม่มีอะไรหยุดนายได้ใช่ไหมล่ะมันก็แน่นอนนะมันจะต้องโอเคอย่าห่วงโอเคนะการบำบัดจบแล้วโอ้แน่นอนฉันจะต้องไปอาบน้ำสักหน่อยแล้วแหละแล้วก็อื่นๆน่ะโอ้แน่นอนท่านนายได้ทำนะโอ้ในที่สุดดีนะที่ฉันได้ช่วยวันนี้ฮันนาเธอว่าเธอจะอยู่ฮัมโบนาขนาดไหนที่ทำงานพวกนี้นะ9ปีฉันจะไปซานตาเฟ่นะไม่มีเงินหรอกไม่มีใครสนใจจะไปทางเหนือหรือทำงานที่ฟาร์มแต่รู้ที่จะตัดพวกกัญชาอะไรพวกนี้ฉันทนไม่ไหวนะว่าฉันจะไปอาคาต้าไปกระเทิบมันให้ตายด้วยเฮ้ยอะไรนะเอ้ยอันแย่นะฮันน่าเออจะเกือบฆ่าไอ้หมอหนวดนั่นแหละไอ้บ้านั่นน่ะและเพราะความน่ารักของเมอร์ลิวฉันถึงอยู่รอดฉันรักต้นไม้ต้นนี้นะเก่าแก่และโบราณได้ยินเสียงดนตรีโอ้คุณพอหูจังเลยนะเฮ้ว่าไงจ๊ะ
หนุ่มน้อยผู้น่ารักของฉันโอ้เธอก็น่ารักเหมือนกันว่ายังไงบ้างล่ะเล่นดนตรีสนุกไหมเออก็แบบไม่หรอกนะคือแบบไม่เชิงเอ้ยอย่าขำสิฉันยังเรียนรู้อยู่ศาสตราจารย์ก็อย่างน้อยเธอก็พยายามนะอืมเออนี่แบบฉันกวนเธอหรือเปล่านะเอ้ยไม่เลยคือแบบว่าเออคือแบบให้ฉันคือแบบเขียนเพลงแล้วก็แบบเออลืมเธอเอออาขอโทษทีฉันมาขวางทางคือแบบเออคุยทีหลังนะโอ้ช้อนพี่นายจะอายให้น้อยกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอ่ะมันก็ดีนะที่นี้น่ะดีกว่าที่อื่นที่เราได้เจอน่ะคือแบบที่นั่นมันก็มีพวกขี้ยาแล้วก็ไร้บ้านคือแบบฉันก็เบื่อนะไม่มีบ้านแล้วก็เมาไปวันๆแล้วก็แม่งไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเออใช่พวกเราก็เห็นขยะเยอะแยะอะไรแหละตามแถวพวกน่ะแคลิฟอร์เนียคือแบบว่ามันสะอาดกว่านะแต่คือแบบว่าพวกเราก็เริ่มดูแย่ไม่มีใครสนใจที่จะรีไซเคิลของอะไรพวกนี้หรอกโดยเฉพาะถ้าพวกเราทําเกินตัวพวกเราน่าจะลองนะคือแบบว่ามันก็โลกของพวกเราทุกคนใช่ไหมล่ะเออสวีเดนไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกคือแบบพวกเราก็พยายามเป็นพวกรักเกษตรทํางานในพวกน่ะเกี่ยวกับธรรมชาติอ๋ออยากให้โลกดีกว่านี้นะฉันก็ว่าพวกนายทั้งคู่ก็มีประเด็นนะแฮนนาก็คือแบบไม่ได้สนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรอกคือแบบพวกเราต้องการอาหารคือแบบหลังคาพวกบ้านอะไรให้เราได้อยู่คือแบบเราก็กินอยู่ตามแบบออร์แกนิกเออเอาจริงๆนะพวกนักท่องเที่ยวชอบคุยกับเรื่องที่มันแย่ๆฉันก็พยายามให้หยุดอยู่นะเอ้ยพวกเราก็พูดเท่าที่พอบอกฉันอีกนะว่านายใช้เวลากี่ชั่วโมงกับการปลูกต้นไม้แล้วมีความสุขมากไหมเอ้ยแล้วก็หยุดบ่นได้ไหมเกี่ยวกับคุยเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านเออใช่ประเด็นดีใช่แล้วตอนนี้เธอก็บ่นถึงเรื่องขยะอีกแล้วก็เรื่องผิดกฎหมายกัญชาที่เธอพอได้ยังนะกับบัญชีวีซ่าเนี่ยมันจะทําให้พวกเราไม่สามารถไปได้ที่อื่นนะตลกใช่ไหมล่ะฮันนาคือแบบฉันขอโทษนะพวกเราไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าเธอน่ะบอกเธอทําอะไรแต่พวกเราน่ะมีงานที่ดีทํานะแล้วพวกเราก็อยู่ที่แคมป์กับพวกเธอเออฉันรู้พวกเราก็คูลอยู่เอ้ยนี่เธอเกลียดเราหรือเปล่านะเอ้ยนายตลกไปนะอย่าห่วงเลยเออนายก็จะรู้เองถ้าฉันเกลียดพวกนายเท่าที่ฉันแคร์ก็คือครอบครัวที่เราอยู่รวมกันใช่ก็แค่บ่นไปงั้นแหละแล้วก็ที่เหลือนะก็ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกแล้วจะมาช่วยฉันปอกมันเนี่ยนะโอ้ใช่ผมก็รู้วิธีการปรุงอาหารนะคือแบบก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกเออใช่แต่นายไม่เกลียดมาหรอกคือแบบว่านายก็อยากกินพิซซ่าแล้วก็ดูทีวีฉันบอกได้นะคือเพราะเด็กพวกนี้ก็ผ่านเกี่ยวกับเรื่องประเด็นอะไรพวกนั้นคือแบบทำให้ฉันปวดก้นปวดโต๊ดมากแล้วพวกเขาก็ไปอีกละก็มองโลกตามความเป็นจริงเป็นคนตรงๆนะฮันนาเนี่ยเออใช่ครับผมนะขอบใจนะพวกเราก็ไม่รู้เลยคือแบบว่าพวกเราผ่านเรื่องแย่ๆเออฉันรู้ฉันรู้พวกเราก็มีแผลเป็นของพวกเรานะแล้วก็พวกเนี่ยฉันเกลียดพวกเสแสร้งนะแล้วก็พวกที่มันแบบว่าแบกกระเป๋าไปทุกวันน่ะเออใช่เห็นไหมผมบอกเราเป็นคนตรงๆจริงๆนะเออผมรู้คือแบบว่าผมก็พยายามแล้วไงครั้งก่อนน่ะผมก็พยายามมายุ่งกับกลุ่มของคุณน่ะคือเอ้ยฉันแบบว่านายไม่ได้คือแบบไม่เหมาะกับกลุ่มนะคือแบบว่านายก็แบบไม่ใช่ส่วนของครอบครัวคือแบบว่าถ้านายไม่มานะคือแบบตอนนี้นะครับเป็นครอบครัวด้วยกันเนี่ยคือแบบว่านายก็ไม่จริงขนาดนั้นแต่บอกว่าเอาจริงๆนะการแบ่งปันของนายน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญโอ้ผมได้ยินแล้วคือแบบน้องชายผมก็ต้องมาก่อนเสมอคือแบบเสมอจริงๆโอ้นั่นดีนะอย่างน้อยนายก็ไม่ใช่เป็นพวกแบบเห็นแก่ตัวเออนี่คือแบบว่าคุณก็ไม่ต้องบอกเขาได้คือแบบว่านี่คุณมาจุดจบกับบนทางถนนโอ้ยสังคมของฉันมันดูแย่แม่ของฉันเป็นจิตกรแล้วก็เมาฉันก็พยายามทำให้เธอน่ะเลิกดื่มมาซะแล้วเธอก็ไม่สนใจฉันแล้วเธอก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันน่ะทำงานที่สีหมาดแล้วเธอก็แม่งมาซื้อเหล้าทุกวันเลยแล้วฉันก็รู้ว่าฉันจะต้องออกมาแล้วแหละก่อนที่เธอน่ะจะเป็นคำสาปของฉันโอ้ตอนนี้เธอก็สงบแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเออแล้วเธอมาเจอกับคนอื่นได้ไงนะเออมาเจอที่ฟินตอนที่ออกมาจากคุกสดๆใหม่ๆใช่เป็นพังหนุ่มๆน่ะคือแบบสุดยอดเลยแล้วฉันก็มาเจอแคสตี้ปีก่อนนะแล้วก็แม่งบ่นทุกอย่างเลยแหละเออเจ็บปวดใช่ไหมล่ะเอาง่ายก็ไม่อยากบ่นเท่าไหร่นะยกเว้นเราน่ะแล้วต่อมาแล้วก็เพนนีไวส์เจอพวกเราอยู่ในฮัมโบลด์แล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนที่ชื่อว่าจิงส์แล้วก็เธอก็รู้นะแล้วเขาก็เข้าคู่เข้าขากันได้แล้วพวกเราก็แม่งชิบหายกันเหมือนกันโอ้ใช่ผมรู้คือแบบว่าเฮ้ยเจ๋งนะครับ
แล้วคุณพอใจกับชีวิตของคุณหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้ฉันยินดีมากเลยที่ฉันมีตอนนี้นะทุกอย่างถึงมันจะไม่เพอร์เฟกต์ก็ตามแต่พวกเราน่ะมีพอดีเอาจริงๆนั่นแหละแต่มันฉันก็มีมากกว่าครั้งก่อนนะขอบคุณครับที่คุยกับผมนะคือแบบว่าเจ๋งมากเลยอืมใช่ฉันบอกแล้วไงยังไงถ้าเธอยังไงทำไมนายไม่ไปปิ้งตัวเองบ้างล่ะอืมปิ้งตัวเองคืออะไรวะโอ้เฮนน่าชีวิตลำบากฮะเอ้ยอย่าไปเผือกกับเธอดีกว่าเฮ้ยเอ็นเนี้ยเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วต้องการคนช่วยเหลือไหมนักล้างจานคือแน่นอนครับน่าจะจริงแน่นอนโอ้แน่นอนพี่ช่วยนะก็ดีนะน่าเบื่ออืมใช่พี่รู้พี่ก็คิดถึงการล้างจานแล้วไงแล้วทำไมต้องทำให้เขาได้ล่ะไม่มีคำตอบสำหรับเอ็นเนียลทำไมต้องทำได้ล่ะเดี๋ยวกูตอบให้นะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาเกลียดมึงไม่ต้องทำสักหน่อยได้ล่ะในที่สุดก็ต้องใจดีบ้างว่าไงพี่อยากให้ผมช่วยได้ไหมแน่นอนครับพี่ก็อยากให้น้องมาช่วยขยับยกถังน้ำโอเคได้แต่ผมช่วยนะพวกเราไม่เห็นหมีสักตัวเลยว่ะเห็นแต่ขยะนอนกิ้งอยู่น่ะโอ้เสียงนกเสียงไม้นี่ฟินหูจังเลยนะโอ้ฉันว่าฉันคิดถึงสิ่งเราเนี่ยเหมือนกันจ้ะแต่ฉันก็รอไม่ไหวแล้วที่จะเป็นเวนรัสแล้วก็พอร์แลนด์ก็รอพวกเราใช่ผมรู้ชาไปเติมน้ำแต่แดเนียลฉันมีงานอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะว่าจะพูดก็ไม่ได้พูดสักทีผมชอบตัวละครคุยกันมากเลยนะเมื่อกี้มีชีวิตชีวามากเลยได้ข้อคิดเยอะเลยแหละคุยกับแพนน่าเมื่อกี้นะพอใจกับชีวิตซะว่าไงล่ะต้องให้เนียวใช้พลังไหมนะมาเอาไปห้องครัวจะได้เสร็จหวังว่าจะไม่ได้ใช้พลังนะรอบนี้น่าจะหนักใช้ได้เลยล่ะโอ้ตัดพวกนั้นเนี่ยมันเจ็บมือชิบเปียงเลยหมอพวกหมอนี้มันกลับไปทำทุกวันได้ยังไงนะเริ่มพูดวนไปวนมาแล้วแหละเริ่มเจ็บคอแล้วโอ้พวกฉันคงจะตายหาแน่นอนหนาวก้นนะถ้าฉันได้อยู่โอเรกอนนะโอเรกอนมันใช่หิมะเต็มเลยแต่ทีนี้ก็อบอุ่นนะแคลิฟอร์เนียนั่นดีกว่าเมื่อกี้ช่อง MK Ice and Fire เขากดไปดูอะไรก็ไม่รู้นะนะเขาก็ไปแล้วแหละอะไรวะเมื่อกี้ไม่ทันเลยอ่ะโอ้โหไปอ่านชื่อช่องเขาน่ะหลังหักอีกแล้วหนักโอ้ยจะต้องยกกี่ถังเขาน่ะยกไปแล้วฉันจะได้อาบน้ำแล้วคนอื่นๆเขาไม่ทำเหรอวะเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยมันไปไหนล่ะไหนบอกจะช่วยไงดีชิเป๋งเลยเมื่อกี้คุยกับแฮนนาแม่งแรปมาเร็วอะแรปก็อดมาเลยอันนี้ก็ต้องเอาไว้สำหรับทางอาบน้ำนะนี่เขาอาบน้ำโชว์ไข่กันตรงนี้เลยล่ะโอ้ my gosh Jesus Christ ยกไปไหนล่ะว่าไงแฮนนาฉันว่าฉันตัดได้ดีนะวันนี้แล้วก็คุยกับพวกสาวๆนี่แบบว่าโอ้สนุกจังเลยนะนี่ไงห้องน้ำห้องน้ำก็ต้องคู่กับห้องเคแต่ทำไมยังไม่เห็นห้องเคเลยครับเพี้ยขี้ในป่าหอมตุ่นเงินง่ายๆก็แค่ทำอย่างเงี้ยแหละใช่ๆๆ
ห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำมาเป็นเต็นท์นะน่าจะขุดหลุมลงป่าแล้วก็ไหลลงเดี๋ยวนะครับประคอมส่วนตัวนะกระเป๋าก็ยังเหมือนเดิมตังเป็นหลักพันเลยยังสงสัยนะว่าเขาคุยอะไรเกี่ยวกับตัวฉันนะนี่ไงแม่น้ำโอ้ไอเนี่ยมันจะเป็นโลฟึกอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมบรรยากาศดีๆกับเกม Bright Instinct 2ตอนนี้ก็เวลา4โมงนะตื่นมาพบว่าภาคเลยเจอกันพาร์ทหน้านะเราจะมาคุยกับน้องนะขอบคุณครับ